เตรียมแหครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวไปว่านแหกับเบาเขียวครับถาติดตาไหนล่ะลุงสวัสดีครับไปว่านแหครับมื้อว่านแหมันบ่เสบียงเขาพร้อมแล้วบ่พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเนาะโอเคไปซื้อเสบียงก่อนพ่อแม่พี่น้องเกลือก็บ่เอาไปได้เกลือพ่อนี่ร้านเสบียงร้านประจำสีก็มีมาจริงมีแต่หน้ามันกลุ่มขาวอ่ะดิหน่อมนอกบ้านนี่เนาะซื้อมาจะขอติดเบ็ดนะครับเราหาซื้อเสบียงก่อนน้ำมะตูมแดงอย่างนี้ได้สะเบียงเราก็มาหาว่านป่าแล้วครับน้าลุงบิ่นครับน้าลุงบิ่นน้าไอ้เปล่าเขียวนี่นะครับเป็นเลี้ยงปู่ครับพ่อแม่พี่น้องเป็นเอาปู่มาปล่อยลงเลี้ยงโอ้เสร็จนี่แล้วในนี่แล้วปู่ว่านเอาปู่นี่วะมาแล้วครับที่บอลเขาที่ลง3แห่งแล้วทำแรงครับโอ้เป็นเผาอ้อยปะต้นนี่ครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาหวานแหน้ำกันครับหากินใส่บ่มันก็ป่าซ่าเบิ่งจอเบิ่งนั่นเอาไม้เอาขึ้นทั้งได้หมดเลยแม่นั่นแม่วันทางบ่มีไม้ไปหาไม้โหโดนเล่นบ่เขาว่าขี้ตุ้มหลายเนาะติ๊กตีนติ๊กตีนให้ก็ติ๊กตีนไม่เกิดลงอะโอ้ได้มาหลีกที่ต้นมากเหลียววันนี เดี๋ยวปิดวัดต๊อปไปนะคือสิบโมหมานเราฟังนี่เจ้าย่างรอฟังคอยบอกให้เจ้าย่างรอฟังอย่างเนี้ยเวียนบอย่างรอฟังอย่าปุ๊บมันจะปุ่งปั๊บรวดปลาคอนจะฝ่าวันผมเขาห้อยปลาดุกคอกปลาดุกคอกหุ่นไงเนาะวันนี้แม่เจ้าอย่างต๊อปเลยลุงต๊อปเลยยี่ไรแม่ไปเจ้าอย่างออกแหนเมื่อวานแหได้งูครับงูออกจากไฟนี่ครับงูมันออกมาไฟงูสิงอย่างนี้สิงทองสิงทองเหรอโอ้พูดหน่ะครับไฟเมื่อวานแหได้งูเสยวะเออแทบช็อกเลยหวานแหได้งูเนี่ยครับ
ทั้งงูทั้งเต่าครับวันนี้เต่าก็ออกงูได้ทั้งงูทั้งเต่าเพิ่นเพิ่นได้เต่าอีกเต่าอีกเดี๋ยวไปปล่อยบ่เออนั่นแหละเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นเอาเต่าให้เบิ่งครับงูใหม่มาแล้วครับถือไฟครับลอกหนังมาเรียบร้อยเลยเขาไงตัวนี้เต่าเขาไงงับบ่นี่โอ้งับเมื่อนั้นเขาได้เต่างับประมาณ5โล ถึง3โลงับแล้วถ้าจกปากงับปั๊บเลยปล่อยเนาะเอาไปปล่อยปล่อยลงสาลุงบินนี่แหละเออปล่อยนี่แหละครับเอออันนี้เฮาบ่กินเฮาปล่อยครับปล่อยปล่อยไปลงสาปล่อยดีกว่าครับอ่ะน้องน็อตน้องไทเกอร์เอาลงไปปล่อยหนูจะได้มีบุญไปเออจะได้ถือเลขเนี่ยพ่อเขามาหาไปกินที่เก่าเหรอเพิ่งเดียวกินอยู่ว่าเต่าก็ได้โอ้โหไปเออไปปล่อยลงน้ำเลยจะได้ชุ่มฉ่ำครับอันนี้ที่เขาเป็นตะกินเท่ากับปล่อยครับวางไว้อะไรลูกวางไว้น้ำมันละเดี๋ยวกลับไปเออหันละยังหลายอยู่ครับนี่ครับเพิ่นก็เอาไปกินได้แล้วแหละแต่ปลาไหลๆว่าซั่นเพิ่นบอกให้เปียวแนวมาแทงเอาแต่ผมแทงบ่เป็นครับแต่ไม้นี่คือไอ้ไม้เพิ่นย้ําเพิ่นเลื้อยไม้แล้วเพิ่นไอ้การเป็นการถนอมไม้เพิ่นก็เอาไม้มาแซ่น้ําไว้ครับเป็นเพื่อบ่ให้ไม้มันถูกมอดถูกปวกถูกหยังกินครับมาแซ่ไว้ครับเออเดี๋ยวน้องเอฟครับน้องเอฟจัดการวานแหมันนี่บ่ได้ปลาได้งูก่อนครับใช่ได้กินผัดเผ็ดงูแทนบ่เพิ่นน่ะปลาลูกคอกอ่ะยุบยับยุบยับอยู่ครับแม่มันอยู่ครับนี่เพิ่นน่ะครับเป็นฝูงได้ครับปลาลูกคอกต้องเสิร์ฟลุยเองเลยครับวานกันบ่ได้ครับต้องให้เจ้าของสาเขาครับเอ้ามีปลาคอใหญ่ลุดครับโตซ่อมขวดเหล่าเพิ่นน่ะครับต้องเสิร์ฟวาอู้เพี้ยบ่แม่นบ่ว้าวานแหแตกอีหลีเว้ยขึ้นฮอดโคกเอามารุ่นกันครับได้ไหมถ้าความไม่มันโดดรุ่นแล้วตัวใหญ่อ่ะฮะพี่น้องสาหน่วยนั่นบ่หมานเมาสาเก่าครับเออพอได้ปนเอาพอได้ปนครับพอได้ปนเออแต่เขาก็มีเมนูแหละได้งูมาแล้วครับตัวนึงเออแล้วเบิ่งสานี่กันครับว่าสิหมานบ่หมานย่านหมามันเอาไปกินโอ้ถ่ายน้าเบิ่งแล้วตัวนี้จักหน่อยกัดวานเข่าซะตัวนี้ครับนี่ปนแล้วเคยกินปลาปนงูอ่ะบอกกินรสมึงอ่ะกินน้ำสรุปหาป่าบ่หมานครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวไปพัดเพชรงูกับมีนกอยู่ซั่นเดี๋ยวต้องเสิร์ฟสิพัดสูกินซั่นเอ้าเดี๋ยวไปติดตามกันครับผัดเพชรงูสิงกับนกย่าให้บ่าวเขียวไปวานแหบ่หมานเลยเนาะงูสิงวานแหจะได้งูสิงเพิ่นเผาไฟมันออกมาพอดีใครอยู่ยังมีแนวกินแรงเนาะว่าซั่นเด้อเว้ยเขาแค่เกลือแหละเจ้านี่ครับงูสิงครับวิธีการเฮ็ดเฮ็ดหยังเฮาวันนี้พัดเพชรเนาะพ่อแม่พี่น้องกันแวะเอาใส่เอาขี่มันออกเงินมาลุงโอ้พอพัดอยู่พออิ่มจริงๆเนาะสำเอียนเพื่อนล่ะครับเอียนโคกเฮ้ยวิวบรรยากาศครับดอกไม้กับหนาพญาเขียวเข้ากันดีขนาดเบิ่งดูลอกหนังออกพ่อมาลุงเพื่อมาดิซับตะโตมันครับอ๋อซับเตโตเอาหนังไปถ่ายซอยปะตีซอยลองไปดิเนื้อครับสูตรบ่าวเขียวอีกแล้วครับพ่อแม่พี่น้อง
นี่กระลำอย่างนี้ครับกระลำดอกอย่างนี้ดอกน้อยๆไหมเออติดบ้าเขียวใส่ใส่ห้อถิ่มเบิ้ลเป็นบ้างเอาแต่ตับเอาแต่ตับเดี๋ยวมาถามเป็นก่อนซับก่อนตัวตัวแรกอีกมาซับครับมาซับอีกตอนนึงเนื้อขาวเนาะลอกออกเนาะนอกหนังออกไหมสิงตาโล่วะติแม่นบ่เสิร์ฟมื้อนี้หาปลาบ่มาเลยนะเฮาเนาะหาปลาบ่มากินเอี้ยนโคกเอาเลยครับซับพัดไปใส่ตัวมันฮะไปใส่ตัวลอกเอาออกไปไปใส่ละซับครับซับพัดใส่กะเพราครับรสชัดๆใส่เราใส่โซยุนะมื้อลุงโซยุบ่มีกินเนาะโอ้สุดยอดดินี่อันนี้ปักเนื้อครับทางนี้หั่นหนังครับเพื่อหั่นหนังเอามาใส่กับพัดกับหนังมันแซ่บครับถิ่มบ่ได้ครับนี่แต่เครื่องในเหนียวถิ่มบ่ครับเอาไว้แต่ตับนะครับวันนี้เฮาก็ไอ้มาตําเครื่องครับเครื่องแกงเครื่องพัดเหมือนเครื่องแกงข่าตะไคร้บักพริกแห้งใบมะกรูดแล้วก็ใส่เกลือจักหน่อยกระเทียมครับนะแล้วฟิวก็ไม่รู้ครับนะครับเครื่องต้องถึงครับแล้วก็มีใบพะอีตูครับพะอีตูไทยบอกเผาบ้านเฮาเหรอเผาบ้านเฮาครับพี่น้องโอ้เป็นประสุบบ้านแหวจะกลายขาเอาพิจิกหน่อยกันครับวันนี้มาครับผัดเผ็ดงูสิงอีตูไทยครับวันนี้เออบ้าเขียวจัดให้อีกแล้วครับเครื่องแกงต้องถึงครับบ่อโชยุใช้สักหน่อยลุงเขาต้องทำเองครับผมอันนี้ต้องตำเองที่แกงครับแดงแก้ไว้ครับผมตำเองครับทำแกงมาขายแล้วก็มาดูบ่อแกงครับครับต้องทายมุมนี้พอไหมพี่น้องเออบ้านมันแคบครับบ้านมันแคบทำสถานที่นะทำการคือบ้านทานภูทานภูไม่อยู่ยึดบ้านเขาครับเตี้ยปลาไปเชื้อปวดเชื้อเขียวไปเอฟไม่กินพัดกบเอฟพัดกบเพื่อจับขาจัดการแล้วเด้อกบมีสองตัวนี่ครับงูเขาครับจะจับยึดบ้านแล้วพอไปพี่น้องลงใส่เลยหนังเขาต้องแควรอบหนังมากฟักครับเป็นย่านกระดูกมันแข็งเขาเลยลอกหนังเบิ้งก้อนท่านเหรอเขียวอ่ะผัดผัดหมูสิงเฮาใส่โซยุมั้งครับใส่เหล่าเกาหลีครับเราที่ร้านนี่ที่ร้านเป็นเหล่าเกาใส่โชโดเสิร์ฟโชโดเหล่าเกาหลีนี่ครับเอาใส่เหล่าเกาหลีลงไปเลยครับโซยุบินมาเมื่อคืนนี้เองครับบินมาจากเกาหลีครับเพื่อมาเอาไม้เฮาเห็นเมนูครับนี่ครับใส่โซยุลงไปครับจะข้าวเดียวกันเลยครับมันจะข้าวเดียวกันครับไม่กระสังเหรอไม่กระสังนี่หลังครัวนะนี่วันนี้ผมถ่ายมุมเดียวครับมุมนี้เพราะว่าทางอื่นมันมืดครับถ้าถ่ายย้อนแสงไปขึ้นมันที่มืดเลยถ่ายมุมนี้เบาเขียวแล้วเป็นที่เดียวใส่น้ำลงไปจักหน่อยนึงครับมาเพิ่มไฟแรงครับผมเดี๋ยวผมมาปรุงเครื่องที่หลังครับสักคู่ครับสักคู่ครับบกๆแล้วครับพอไปพี่น้องเออเบาเขียวก็เด็ดใบกะเพราอยู่ครับเด็ดใบกะเพราครับกะเพราโคกครับกะเพราโคกเลยครับมาตอนนี้มันหอมมากสุกแล้วครับอันนี้อันดับแรกครับแป้งนัวครับแป้งนัวครับบกเกี่ยวกับหัวหลานครับวิจัยมาแล้วใส่ลายแซ่บหลายครับใส่ลายแซ่บหลายแป้งนัวเครื่องปรุงรสครับรสดีครับเออจะไปบอกยี่ห้อไหมล่ะเออบอกเออแล้วซอสปรุงรสเช่นตัวเช่นหน้าเด้อโค้ชให้เจ้าไว้ได้ดิยูทูบให้เอาดิน้ำตาลบ่เหรอลุงน้ำตาลในตู้บ่แม่น้ำตาลนี่ใส่ตัวมดอ๋อเขียนว่าเกลือเอาดิกระปุกน้ำตาลตัวมดครับตัวมดเขียนกอเอือเกลือเอาดิกระปุกมดตัวมดคักเนาะมดมันยังบ่เสืออยู่ป่านนั้นมดยังบ่เสืออยู่เอ้าหนังสือบ่ออกหมด
บาสน้ำปลาน้ำปลาใช่ไหมน้ำปลาไหมเนี่ยครับน้ำปลาแซ่บๆต้องตานี่ครับมีทุกครัวครับเว้ยคนแหละครับโอ้น้ำลายแตกในรอบประมาณเกือบ10ปีครับที่ผมไม่ได้กินงูสิงงูเฮานี่ได้กินประมาณ5-6ปีที่แล้วครับเพราะมันเนี่ยเบาเกี่ยวกินเป็นไงท่านมาต้องปรุงเพิ่มครับใส่ให้ตู้ไทยลงไปครับงูจิ๋งผัดโซยุผัดเหล้าโซยุผัดเหล้าเกาหลีครับเสร็จแล้วเป็นบังคับนี่เสร็จแล้วไปเอาเดี๋ยวไปชิมกันครับเดี๋ยวไปชิมหน้าบ้านครับมันจังสว่างเอามาเลยครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้แล้ววันนี้กินมาอยู่มากินด้วยกันเว้ยกับดอกยังดอกข้าไปดิยอดดอกคาครับเอ้ยยอดคาคุ้นกันนะโอ้ยเราคุ้นมีคาครับพี่น้องคุ้นมีคาฮะแต่กระดูกไม่ได้แข็งยังหน่อยคือว่าบางทีงูเห่าเนาะเวลาเรากระล่างเอาเนี้ยมาใส่ใส่กับดอกคาครับพี่น้องสุดยอดเผ็ดร้อนได้แนวแล้วหอมโซยุพร้อมไอ้บอกไปทั้งหมดตัวเลยโอ้พันมหาเด่นอยู่ไปนี้วะตาเดี๋ยวไปน้องกินพัดงูสิงงูสิงพัดเหล่าเกาหลีครับมามีครับเอ็มไหมชิมไปหนึ่งว่าจะเปิดเพลงไหมเปิดปิดปิดก่อนปิดเลยดอกทางที่เขาทายลุงใช่ป่ะเก็บมาเลยมันดอกกี่คนกันไปนั่งนวดพอถ่ายคลิปอยู่เฮ้ยโหเห็นกล่องเนาะเลยมั้งหวานอ้วนอัวแดกหน่อยครับครอบครัวไงยกไหนลุงยกตัวใส่นี้ไม่ได้ต้องแป๊กอ่ะใส่แล้วขากันปะฮัลโหลเป็นร้อนนู้นเป็นงูเห่าพี่แซ่บกว่านี้เนาะหาดันใจตัดเอางูเห่ากระดูกมันอ่อนหมดมันแซ่บน้ำหนังฮะตาเหลืองเป็นสัตว์แต่อันสองอันนี้นะมาเค็งกระปิดที่นี่กระปิดโอ้แซ่บน้ำหนังมันอ่ะลุงว้าวมาวันนี้แซ่บครับไปพี่น้องยิ่งด้วยดอกคาครับเข้ากันครับร้องมึงเด้อพี่น้องเผ็ดร้อนดีครับเผ็ดต่อเผ็ดใส่กันเปาะแป้งเลยปั่นล้วงเข่าป่าประมาณครับอันนี้ป่าเพื่อนเราไปกินเบิ้ลแล้วล่ะท่านเขากัดล้างไว้ที่น่องน้องตาไปหาไปอย่างนั้นเนาะทำสัญญาพูดเอาไว้พี่น้องนี่กับการเทศการพัดการหาเฮ้ยให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งครับคลิปนี้ก็เบาเกินแล้วเลยพี่น้องไว้ชมนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ